วินโซโลทริปซีซั่น3โย่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทริปในคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพาไปเที่ยวและสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวก็คือที่ไต้หวันนั่นเองก็คือจะเป็นคลิปเที่ยวล้วนๆเลยนะครับเป็นคลิปเที่ยวไต้หวัน2023เอาเป็นว่าผมก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่ายอดฮิตยอดนิยมมากถ้ามาเที่ยวที่ไต้หวันนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คือหลักๆก็คือจะไปเที่ยวอยู่ประมาณ4เมืองก็คือเถาหยวนไทเปไถจงแล้วก็นานโถนะครับผมเอาเป็นว่าก็ไปติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ได้เลยนะครับไปชมกันได้เลยไปดูกันเอาละครับในขณะนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็คือจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละครับตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณ2นาฬิกาหรือประมาณตี2บรรยากาศก็คือจะตามนี้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโซนทางขาเข้าของสนามบินสุวรรณภูมิก็คือจะตามนี้เลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาก็สามารถมาได้เลยนะครับโดยทางเข้าทางนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทางเข้าที่แบบว่าสะดวกมากๆเลยในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมิในปี2023บรรยากาศโดยรวมก็คือจะตามนี้เลยจะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นด้วยแล้วก็มีสิ่งของที่แบบว่าตกแต่งแบบว่าสไตล์แบบว่าไทยๆสวยงามมากๆเลยและนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่แบบว่าไม่ค่อยมีผู้คนสักเท่าไหร่ในสนามบินแห่งนี้เพราะว่าเป็นตอนตี2และอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของร้านค้าขายของต่างๆในบริเวณของสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็คือจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายร้านค้าเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาเลือกซื้อต้องการจะมาซื้อของก็มาซื้อก็ได้เลยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารภายในสนามบินด้วยก็คือจะตามนี้เลยรวมถึงยังมีร้านขายสินค้าปลอดภาษีด้วยนะครับก็คือจะเป็นดิวตี้ฟรีสำหรับใครที่ต้องการจะมาช้อปปิ้งก็มาซื้อกันได้ในตอนนี้เครื่องบินก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของนอกหน้าต่างบนเครื่องบินให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันไปก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าท้องฟ้านี่แบบว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีก้อนเมฆที่แบบว่าหลากหลายรูปแบบมากใครที่ชอบถ่ายรูปก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าสวยงามมากผมก็ได้ลงจากเครื่องบินไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของบริเวณของสนามบินนานาชาติเถาหยวนที่ไต้หวันส่วนจุดไฮไลท์เช็คอินของสนามบินแห่งนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวอักษรคำว่าไต้หวันนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศก็คือจะตามนี้เลยในตอนนี้ผมก็ได้ออกจากสนามบินเถาหยวนแล้วก็จะนั่งรถบัสต่อเข้าไปในตัวเมืองเถาหยวนนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของบริเวณของสถานีที่เอาไว้สำหรับรอรถโดยสารนะครับเอาล่ะต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของบริเวณไต้หวัน2023หรือ2566ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวก็ขอให้ดูกันอย่างมีความสุขนะครับก็ไปตลอดทัวร์ไต้หวันกันได้เลย
เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ตัวเมืองของเมืองเถาหยวนที่ไต้หวันไปที่เรียบร้อยแล้วโดยบรรยากาศของเมืองนี้ก็คือจะมีท้องฟ้าที่แบบว่ามืดครึ้มแล้วก็มีฝนตกค่อนข้างบ่อยสำหรับใครที่ต้องการจะมาก็พกร่มกันมาด้วยและนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของเมืองเถาหยวนของไต้หวันในปี2023ขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ20นาฬิกาหรือประมาณ2ทุ่มอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมของยามค่ำคืนของเมืองเถาหยวนที่ไต้หวันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีป้ายประดับประดามากมายมีแสงสีด้วยสวยงามมากๆและนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของตัวเมืองของเถาหยวนนะครับผมก็คือจะตามนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยส่วนอันนี้ก็คือภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะมากมายผมก็ได้เดินเท้ามาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงที่วัดจิ่งฝูกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของบริเวณด้านหน้าของวัดจิ่งฝูกงที่เถาหยวนนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งแบบว่าสไตล์แบบจีนๆสวยงามมากๆเลยแล้วก็พอยิ่งตอนกลางคืนนี่แบบว่ายิ่งสวยงามสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงบริเวณด้านหน้าของลานวัดแห่งนี้ก็คือจะมีน้ำพุมังกรสวยงามมากๆเลยโดยสถาปัตยกรรมของวัดกิ่งฝูกงที่เถาหยวนนะครับก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบว่าจีนในสมัยราชวงศ์ชิงมีการตกแต่งด้วยลวดลายมังกรนะครับผมและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศด้านหน้าและในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในด้านในของวัดกิ่งฝูกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมของด้านในจะเห็นได้ว่ามีกระถางธูปที่เป็นลายมังกรสีทองตั้งเด่นอยู่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นที่บริเวณของที่ประทับขององค์เทพเจ้าจีนสำหรับใครที่ต้องการจะมากราบไหว้บูชาหรือต้องการจะมากราบไหว้เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับก็สามารถมาได้เลยแล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะครับในตอนเช้าวันนี้นะครับผมก็ได้เดินทางออกจากที่เถาหยวนแล้วก็มาถึงที่เมืองหลวงของไต้หวันก็คือเมืองไทเปไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของสถานีรถไฟไทเปนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมาใช้ขนส่งสาธารณะแห่งนี้ก็สามารถมาใช้ได้เลยและในตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่เมืองไทเปไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของตัวเมืองไทเปนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้ที่บอกว่าสูงมากๆเลยเป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นมากแล้วก็มีตึกที่แบบว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับเป็นตึกแบบว่าหลายชั้นมากๆเลยแล้วก็เต็มไปด้วยร้านค้าบริษัทต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาเดินเล่นในเมืองไทเปแห่งนี้ก็สามารถมาเดินเล่นได้เลยผมเองยังชอบมากเลยนะครับเมืองแห่งนี้และนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของเมืองหลวงไต้หวันไทเป2023นะครับผมและนี่นะครับก็คือจะเป็นสวนสาธารณะของไทเปนะครับผมอากาศดีมากๆเลยนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นมากในตอนนี้ผมก็ได้นั่งรถไฟ MRT ซึ่งเป็นขนส่งสาธารณะของไต้หวันมาลงที่พระราชวังกู้กงนะครับซึ่งอยู่ชานเมืองไทเปและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าของพระราชวังกู้กงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในกันเลยนะครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นด้านในของพระราชวังกู้กงที่ไต้หวันนะครับผมบรรยากาศโดยรวมก็คือจะตามนี้เลยบรรยากาศภายในพระราชวังนี่แบบว่าดีมากๆเลยนะครับภายในอาคารแห่งนี้ก็สามารถเข้าไปได้แต่ว่าห้ามถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเป็นกฎแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภายในอาคารแห่งนี้ก็คือจะเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าของจีนอายุหลายร้อยปีเลยนะครับเป็นสมบัติที่ถูกลำเลียงแล้วก็ถูกนำเข้ามาจากพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งประเทศจีนโดยถูกลำเลียงนำเข้ามาตั้งแต่ในยุคสมัยสงครามกลางเมืองจีนนะครับสมัยที่เจียงไคเชกกับเหมาเจ๋อตุงกำลังทำสงครามกันสมบัติต่างๆได้ถูกลำเลียงมาที่นี่แล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบันนะครับผมThank you.
เอาละครับผมก็ได้นั่งรถไฟ MRT มาลงที่สถานีอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กนะครับผมและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กของไทเปไต้หวันในปี2023จะเห็นได้ว่ามีซุ้มประตูที่แบบว่าใหญ่มากเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปในบริเวณแห่งนี้ก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับสวยงามมากและนี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณด้านในของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กนะครับผมโดยสถานที่แห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1976จุดประสงค์ของการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการรำลึกถึงเจียงไคเช็กนะครับผมในตอนนี้ผมก็ได้มาเยือนอยู่นักใจกลางของบริเวณ Freedom Square หรือจัตุรัสเสรีภาพโดยจัตุรัสเสรีภาพแห่งนี้นะครับก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็มีการปลูกดอกไม้มีสวนดอกไม้ด้วยรวมถึงมีธงชาติไต้หวันด้วยนะครับถัดมาอีกก็คือบริเวณใกล้เคียงก็คือจะเห็นได้ว่ามีอาคารที่มีหลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับตัวอาคารก็คือจะออกสีขาวๆก็คืออาคารแห่งนี้นะครับเป็นอาคารที่มีความสำคัญมากเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูกันเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในอาคารของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นของเจียงไคเช็กนั่งอยู่นะครับแล้วก็มีรูปธงไต้หวันด้วยมีตัวอักษรภาษาจีนด้วยแล้วก็ในส่วนของรูปปั้นเจียงไคเช็กก็คือจะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่เลยนะครับก็คือจะตามนี้เลยและนี่ก็คือจะเป็นทหารเฝ้ายามนะครับผมเป็นทหารของไต้หวันนี่ก็คือทหารไต้หวันนะครับอย่างที่ตาเห็นเลยและอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของเพดานจะเห็นได้ว่ามีรูปทรงที่แบบว่าสวยงามแล้วก็มีตาแผ่นดินของไต้หวันด้วยนะครับเป็นตาแผ่นดินที่เป็นรูปพระอาทิตย์และแล้วผมก็ได้นั่งรถไฟ MRT มาอีกเช่นเคยนะครับผมมาลงที่สถานีไทเป101ก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับตึกไทเปเลยนะครับโดยสถานีแห่งนี้ก็คือนั่งรถไฟมาปุ๊บแล้วก็มาลงที่หน้าตึกปั๊บเลยนะครับขนส่งที่นี่ก็ค่อนข้างดีนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าของตึกไทเป101นะครับผมโดยสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของไต้หวันเลยสำหรับใครที่มาเช็คอินมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันแล้วผมก็แนะนำนะครับให้มาตึกนี้โดยตึกไทเป101แห่งนี้ก็คือจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1999แล้วเสร็จทุกอย่างนะครับในคริสต์ศักราช2004แล้วก็ตึกแห่งนี้นะครับเป็นตึกที่แบบว่าเคยติดอันดับโลกด้วยในสมัยก่อนนะครับโดยจำนวนชั้นนะครับความสูงมีทั้งหมด101ชั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้ามาข้างในกันและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านในตึกไทเป101นะครับผมก็คือจะตามนี้เลยภายในอาคารก็คือจะมีห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับก็คือตามนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็น Apple Store สาขาไทเป101นะครับผมจะเป็นสาขาที่อยู่ในตึกไทเป101จะเห็นได้ว่าภายใน Apple Store นะครับก็คือจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเกี่ยวกับ Apple จำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ชาร์จแล้วก็โทรศัพท์ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Plus รวมถึง iPhone 14ธรรมดาก็มีด้วยเช่นกันอีกทั้ง iPhone 13กับ12ก็มีด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น iPad Pro มี iPad Air iPad Mini iPad Gen 10ก็มีเคสของ iPad iPhone ก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงมี iMac ด้วยนะครับผมนี่ก็คือจะตามนี้เลยแล้วก็มี Mac Studio ด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น Apple Watch นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นลำโพง HomePod และตอนนี้ผมก็ได้นั่งรถไฟ MRT มาลงที่สถานีซีเหมือนติงนะครับผมโดยสถานีแห่งนี้นะครับก็คือติดอยู่กับตลาดซีเหมือนติงเลยเป็นซีเหมือนติงวอล์กเกอร์นะครับผมโดยซีเหมือนติงนะครับก็จะมีการโปรโมทเกมเศรษฐีภาค2ด้วยนี่นะครับก็คือจะเป็นตลาดนะครับผมจะเป็นตลาดกลางคืนที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของตลาดซีเหมือนติงตอนกลางคืนให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความสวยงามของซีเหมือนติง2023
มากันที่ร้านนี้นะครับก็คือจะเป็นร้านน่าสนใจมากก็คือขายร่มนะครับผมแล้วก็ร้านนี้ก็คือน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับก็คือจะขายเกี่ยวกับกระเป๋านี่มีกระเป๋าเป้แบบว่าหลากหลายลายสวยงามเท่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลากหลายสีสันมากสวยงามสุดๆไปเลยน่าใช้มากและอันนี้ก็คือจะมีหมวกด้วยนะครับและอันนี้ก็คือจะขายคอนต็อกชีสนะครับผมจะเป็นคอนต็อกที่แบบว่าทอดสดๆร้อนๆเลยส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นขนมไส้ถั่วแดงและอันนี้ก็คือจะเป็นผลไม้เสียบไม้นะครับผมและตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณตอนเช้าแล้วช่วงเช้าประมาณ 9:00 นก็คือสายๆหน่อยๆแล้วแหละก็คือเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่บริเวณของเขาเซี่ยงซานกันซึ่งอยู่ในตัวเมืองไทเปเนี่ยแหละครับก็คือจะเป็นภูเขาที่อยู่ในเมืองไทเปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมไปขึ้นเขาเซี่ยงซานกันก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับเขาซึ่งเป็นวัดสไตล์แบบว่าจีนนะครับแล้วก็มีรูปพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าวัดนะครับผมก็คือจะมีธงชาติของไต้หวันแล้วก็เป็นธงของศาสนาพุทธอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายทางขึ้นเขาเซี่ยงซานนะครับหรือเรียกอย่างนึงว่าเขาช้างนี่ก็คือจะเป็นเขาช้างเลยนะครับผมเป็นรูปช้างเลยเอาเป็นว่าเราก็ขึ้นไปด้านบนเขาเซี่ยงซานกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าไปปีนเขาเลยมีตัวอักษรคําว่าเซี่ยงซานด้วยนะครับผมนี่ก็คือเขาเซี่ยงซานโดยภูเขาแห่งนี้ก็คือเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยใครจะมาตอนไหนก็ได้นะครับมาได้ตลอดทุกเวลาเลยทุกวันเลยโดยภูเขาแห่งนี้นะครับก็คือจะเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ600เมตรนะครับผมก็คือไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็คือสูงนิดหน่อยก็คือเอาไว้สำหรับออกกำลังกายเล่นๆนะครับโดยพืชพันธุ์ต้นไม้แถวนี้นะครับก็คือจะมีการผสมผสานระหว่างพืชเขตร้อนแล้วก็พืชเขตอบอุ่นผสมผสานด้วยกันนะครับรวมถึงมีแมวดำด้วยแมวสีดำตัวนี้น่ารักมากๆเลยผมชอบมากและอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศดูของเขาเซี่ยงซานและตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดชมวิวของเขาเซี่ยงซานนะครับผมโดยนักจุดตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่แบบว่าเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปกันนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่เห็นไทเปทั้งเมืองเลยนี่นะครับก็คือจะเป็นวิวจากเขาเซี่ยงซานเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งรถไฟฟ้า MRT ต่อจากที่สถานีไทเปไปที่เมาคงเพื่อที่จะไปลงที่สถานีไทเปซูสเตชันนะครับผมและนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศนอกหน้าต่างบนรถไฟลอยฟ้านะครับผมก็คือจะตามนี้เลยในตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ไทเปซูสเตชันไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของสถานีแห่งนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมก็จะขึ้นกระเช้าไปเมาคงกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านบนกระเช้าจะเห็นได้ว่าก็คือจะมีอากาศที่แบบว่าถ่ายเทแล้วก็ลมเย็นสบายมากๆเลยนะครับด้านบนกระเช้านี่คืออยู่ที่สูงแล้วก็อากาศเย็นสบายมากสำหรับใครที่ต้องการจะมานั่งกระเช้าก็มานั่งกันได้เลยนะครับดูสิวิวด้านล่างนี่แบบว่าสูงมากๆเลยอ้อแล้วก็อย่างนึงกระเช้าแห่งนี้นะครับกระเช้าเมาคงมีทั้งหมด4สถานีคุณผู้ชมถ้าเกิดมาเที่ยวก็สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะครับว่าอยากจะนั่งถึงสถานีไหนตอนนี้นะครับผมก็มาถึงบริเวณภูเขาเมาคงไปที่เรียบร้อยแล้วภูเขาแห่งนี้นะครับก็คือเด่นในเรื่องของการปลูกชาสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อชาต้องการจะมาเดินในไร่ชาก็มาก็ได้นะครับและตอนนี้ผมก็ได้ถึงจุดหมายไปที่เรียบร้อยแล้วอ
ตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:45 น.เดี๋ยวผมก็จะนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเมืองไทเปไปที่เมืองไถจงนะครับผมโดยเมืองไถจงก็คือจะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนกลางของเกาะไต้หวันแล้วผมก็จะใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเดินทางจากเมืองไทเปไปที่เมืองไถจงเลยเพื่อความสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของสถานีรถไฟไทเปในปี2023หรือปี2566นะครับก็คือจะตามนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายวิวที่รถไฟความเร็วสูงนะครับวิ่งผ่านอันนี้ก็คือจะออกจากไทเปไปที่เมืองไถจงนะครับผมเอาแล้วครับต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะนั่งรถบัสออกจากเมืองไถจงนะครับไปที่ทะเลสาบสุริยันจันทาก็ไปก็ได้เลยไปสู่สุริยันจันทาในตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่บริเวณของทะเลสาบสุริยันจันทาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของทะเลสาบโดยแหล่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในเกาะไต้หวันแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมกันมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วก็มาล่องเรือด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะมาล่องเรือก็มาล่องเรือได้นะครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของท่าเรือของทะเลสาบสุริยันจันทาของไต้หวันในปี2023นี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทานะครับผมนี่ก็คือจะเป็นแหล่งน้ำที่แบบว่าสวยงามมากๆน้ำทะเลนี่แบบว่าสีครามใสแบบว่าสวยงามสุดๆไปเลยนะครับผมก็คืออย่างที่ตาเห็นเลยแล้วก็ไกลออกไปก็คือจะมีภูเขาด้วยจะเป็นภูเขาที่ล้อมรอบของทะเลสาบสุริยันจันทาสำหรับใครที่ต้องการจะมาชมบรรยากาศตอนเย็นผมว่าแนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันจะสวยงามมากในตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งรถโดยสารออกจากทะเลสาบมาที่เมืองผูหลีไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของเมืองผูหลีนะครับที่อยู่ที่นันโถสำหรับใครที่ต้องการจะมาเมืองผูหลีในเมืองนันโถนะครับก็สามารถมาได้เลยและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของบริเวณของเมืองผูหลีนะครับผมเมืองผูหลีที่ไต้หวันก็อารมณ์ประมาณแบบว่าต่างจังหวัดนี่แหละครับก็คือจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าในไทเปแล้วก็เมืองไถจงอีกต่างหากก็คือจะเป็นอารมณ์แบบว่าทางจังหวัดเลยในตอนนี้นะครับผมก็ได้มายืนอยู่ณบริเวณของสถานีขนส่งโดยสารของเมืองผูหลีไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นขนส่งต่างจังหวัดของไต้หวันนะครับผมก็คืออารมณ์ประมาณนี้เลยมีของมาวางขายด้วยแล้วก็มีมานั่งเฝ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปชิงจิ้งฟาร์มแล้วในขณะนี้รถโดยสารก็พาผมมาจอดที่บริเวณของ Music Castle นะครับผมโดยร้าน Music Castle ก็คือจะเป็นร้านขายของที่ระลึกของชิงจิ้งฟาร์มก็คือจะเป็นร้านขายของทั่วไปนี่แหละครับมีพวกของจิปาถะมากมายสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็สามารถมาซื้อได้เลยโดยสินค้าที่นำมาขายร้านนี้นะครับก็คือจะเป็นของที่ระลึกที่แบบว่าเป็นพวกโคมไฟแล้วก็เป็นพวกของทั่วไปสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็มาซื้อได้ดูสิของนี่แบบว่าสวยงามมากๆเลยในตอนนี้ผมก็ได้เดินทางออกจากร้านขายของที่ระลึกไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้นะครับก็คือจะเดินทางขึ้นเขาเพื่อที่จะไปชิงจิ้งฟาร์มนี่แหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงชิงจิ้งฟาร์มแล้วเห็นป้ายหรือเปล่านี่นะครับก็คือจะเป็นชิงจิ้งฟาร์มที่เป็นในส่วนของสกายวอล์กนะครับผม
โดยบริเวณของส่วนสกายวอล์กนะครับก็คือจะเป็นบริเวณของยอดเขาภูเขาที่แบบว่าสวยงามมากๆโดยภูเขาที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ก็คือจะเป็นภูเขาที่มีชื่อว่าหนานหัวเมาเช่นหรือภูเขาหนานหัวเนี่ยแหละครับโดยภูเขาแห่งนี้นะครับก็จะมีความสูงทั้งหมด 3,184 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงพืชพันธุ์ต้นไม้แถวๆนี้ก็คือจะคล้ายๆกับทางยุโรปเลยสำหรับใครที่ชอบก็สามารถมาดูได้เลยรับรองคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆสวยงามมากในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโซนชิงจิ้งฟาร์มที่เขาเอาไว้เลี้ยงแกะนี่แหละครับโซนนี้นะครับก็คือจะเป็นโซนแกะสำหรับใครที่ต้องการจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เลยโดยโซนแกะนะครับก็คือจะเป็นโซนที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนที่สวยงามมากเอาเป็นว่าก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของโซนแกะนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปอยากจะมาเล่นกับแกะหรืออยากจะมาดูแกะก็เชิญกันมาได้เลยนะครับรับรองคุณผู้ชมต้องถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนโดยฟาร์มแกะชิงจิ้งฟาร์มนะครับก็มีฉายาอีกฉายาหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นฉายาที่มีชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันโดยฉายานี้ถือได้ว่าเป็นฉายาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมกันมากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วก็มีแกะที่แบบว่าน่ารักมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่มีนมแพ็คจำหน่ายด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศค่ำคืนของเมืองผูหลี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดกลางคืนของเมืองผูหลี่สำหรับใครที่ต้องการจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้อันนี้ก็คือจะเป็นตลาดนัดที่แบบว่าอยู่ใจกลางเมืองผูหลี่เลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูก็มาดูกันได้นะครับที่นี่ก็คือมีของกินที่แบบหลากหลายด้วยมาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยร้านนี้นะครับก็คือจะคล้ายๆอารมณ์ประมาณแบบว่าต้มเลือดเป็ดพะโล้แล้วก็ร้านนี้นะครับก็คือจะเป็นร้านขายไส้กรอกนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นไส้กรอกร้านต่อมานะครับก็คือจะขายปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกที่นี่นะครับก็คือแบบว่าน่ากินมากๆเลยย่างแบบว่าสดๆร้อนๆเลยต่อมานะครับก็คือจะขายกุ้งกับปลาหมึกร้านต่อมาก็คือจะเป็นร้านเกี่ยวกับกระทะร้อนร้านถัดมานะครับก็คือจะเป็นหอยทอดต่อมาก็คือจะเป็นลูกชิ้นนะครับผมน่ากินมากๆต่อมาก็คือจะขายเนื้อวัวด้วยและอันนี้ก็คือจะเป็นข้าวครับผมจะเป็นข้าวแบบว่าสูตรของไต้หวันร้านนี้นะครับก็คือจะขายจะพวกเกี่ยวกับพวกถั่วนะครับผมเป็นถั่วลิสงนะครับในส่วนของร้านนี้ก็คือจะขายข้าวโพดหมุนนะครับผมซึ่งแปลกตามากเลยไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเลยร้านต่อมาก็คือจะขายขนมปังโดยขนมปังที่นี่นะครับก็คือจะมีหลากหลายรูปแบบเลยหลากหลายรสชาติสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็สามารถมาสั่งซื้อได้เลยดูสิน่ากินมากๆเลยร้านต่อมาก็คือจะเป็นร้านขายชานมไข่มุกนะครับผมดูสิธงสูงมากร้านนี้ก็คือจะขายไอศกรีมร้านต่อมาก็คือจะเป็นร้านเกี่ยวกับน้ำผลไม้ปั่นนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็มาซื้อได้ดูสิแตงโมลูกใหญ่มากเลยเป็นแตงโมแบบว่าสายพันธุ์ของไต้หวันนะครับผมร้านต่อมานะครับก็คือจะขายขนมพื้นเมืองซึ่งขนมพื้นเมืองไต้หวันนี่นะครับก็คือแบบว่าน่ากินมากๆแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นขนมสายไหมแล้วก็ตลาดนั้นแห่งนี้ก็มีร้านขายของเล่นด้วยนะครับก็คือจะตามนี้เลยร้านถัดมานะครับก็คือจะเป็นร้านที่จับฉลากชิงโชคก็คือจะมีของรางวัลเพียบร้านต่อมาก็คือจะเป็นร้านจับฉลากชิงโชคเช่นกันก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยดูสิของรางวัลหลากหลายมากเลยต่อมาก็คือจะเป็นร้านเล่นเกมห่วงยางนะครับผมแล้วก็อีกร้านนึงก็คือใกล้ๆนี่เองก็คือจะเป็นเล่นเกมแบบเกมตู้ร้านนี้ก็คือเป็นเกมตู้เช่นกันแล้วก็ร้านถัดมานะครับก็คือจะเป็นร้านเกี่ยวกับห่วงปลากัดร้านนี้ก็คือจะเป็นปลาลูกโป่งม
มากันที่อีกวันนึงนะครับก็เป็นเวลาประมาณตอนเที่ยงๆหน่อยผมก็จะพาคุณผู้ชมไปที่ซันลิงซีฟอร์เรสต์นะครับผมซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติของทางไต้หวันโดยอุทยานแห่งนี้ก็คือตั้งอยู่ในเมืองนานโถนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมาก็สามารถมาได้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าอุทยานก็จะเห็นรูปปั้นด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นก็มาถ่ายกันได้แล้วก็มีป้ายภาษาจีนด้วยเขียนเป็นภาษาจีนเลยเป็นจีนตัวเต็มและในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในอุทยานไปที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าอุทยานแห่งนี้ก็คือเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีถ้ำด้วยสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับที่จะเลือกสถานที่แห่งนี้มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศรวมของภายในถ้ำครับผมตอนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะครับอุณหภูมิประมาณ15องศาเท่านั้นเองอากาศค่อนข้างเย็นเลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของน้ำตกนะครับผมก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโซนสะพานของทางอุทยานสำหรับใครที่ต้องการจะขึ้นสะพานมาดูลำธารก็มาดูได้โซนถัดมานะครับก็คือจะเป็นโซนที่แบบว่าใกล้ชิดกับทะเลหมอกมากโดยโซนนี้นะครับก็คือจะเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับภูเขาแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากโดยจุดที่ผมได้ยืนอยู่ได้ถ่ายวิดีโออยู่ณขณะนี้นะครับก็คือจะสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,600 เมตรเลยนะครับจะเห็นได้ว่าจะเห็นเขาเหืองหวนซันนี่แบบว่าชัดเจนมากๆเลยโดยในบริเวณภูเขาก็คือจะมีแต่ต้นไม้แล้วก็มีพืชพันธุ์ที่แบบว่าเป็นไม้เมืองหนาวสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายได้เลยดูสิหมอกลงนี่แบบว่าจัดมากเลยนะครับตัดกับต้นสนต้นไม้เมืองหนาวที่แบบว่าดีมากๆนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ดีมากๆเลยใครที่ชอบทะเลหมอกผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับบวกกับอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสอากาศกำลังดีเลยบรรยากาศนี่คือแบบว่าดีสุดๆไปเลยแล้วก็มีลมพัดเย็นๆด้วยก็คือจะตามนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยครับผมคลิปท่องเที่ยวไต้หวันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปใน EP ที่2 EP หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารไต้หวันดูคลิปกันจบแล้วชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Win Solo Tip ใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ Facebook ด้วยล่ะพิมพ์คำว่า Win Solo Tip ในแอป Facebook หรือในเว็บไซต์ Facebook นะครับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็สามารถจะเจอได้เลยก็คือจะเป็นโลโก้สีเขียวๆแล้วก็เป็นรูปตัวการ์ตูนนี่แหละครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เที่ยวไต้หวันที่แบบว่าสนุกมากๆเลยเป็นคลิปท่องเที่ยวที่แบบว่าถึงแม้จะเหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขสุดๆอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงคนไต้หวันนะครับคล้ายๆคนไทยเลยมีน้ำใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับผมวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันThank you.